สนับสนุนโดย Aurus และ Acer สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรา IT Reborn ผมบาสครับวันนี้ครับมีการเปิดตัวชิปเซตตัวใหม่ล่าสุดนะครับ X4.0 นี่ก่อนหน้านี้ครับมีตัว X3.0 มาให้เราใช้งานนะครับแต่ตัวนั้นเนี่ยใครที่ใช้งานอยู่ก็น่าจะประสบปัญหาคล้ายๆกันนะครับไอ้นั่นไม่ได้บ้างไอ้นี่มีปัญหาบ้างไอ้นู่นโอ้เยอะแยะนะครับก็แก้ไม่จบนะครับแต่เขาบอกว่า X4.0 จะเป็นตัวที่ออกมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นนะครับรวมถึงออกมารองรับเทคโนโลยีแล้วก็ฟีเจอร์ใหม่ๆด้วยนี่ก็แน่นอนครับสำหรับการที่มีชิปเซตเปิดตัวใหม่นะครับค่ายผู้ผลิตเมนบอร์ดทั้งหลายนะครับก็จะเอาชิปเซตเหล่านั้นเนี่ยมาใส่บนเมนบอร์ดแล้วก็เอามาจำหน่ายเรานะครับวันนี้ครับเราก็ได้มา1ตัวเหมือนกันนะครับจากทางค่ายกิกะไบต์นะครับกับตัวนี้เลย X4.0 Aurus Gaming 7 Wi-Fi นี่ก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าตัว Aurus กับ Gigabyte ก็คือเป็นแบรนด์เดียวกันนี่แหละแต่มีการจำแนกนะครับเพื่อให้เกมเมอร์หรือว่าคนที่เป็นกลุ่มไฮเอนด์นะครับสามารถหยิบจับนะครับแล้วก็เลือกเอาไปใช้งานได้สะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับเห็นสีกล่องนะครับเห็นหน้าตากล่องแบบนี้ปุ๊บคุณเป็นเกมเมอร์คุณเป็นคนที่ต้องการประสิทธิภาพและก็ฟีเจอร์จัดเต็มคุณหยิบกล่องนี้เข้าไปได้เลยนี่ง่ายๆนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะครับขอเริ่มที่หน้ากล่องก่อนเลยนะสำหรับตัวกล่องนะครับก็จะมาในโทนสีดำนะครับแต่มันก็จะมีลวดลายตะข่ายนะครับเป็นลวดลายกราฟิกซ่อนอยู่นะครับก็ทำให้สีมันดูกลืนๆไปนะครับจะได้ไม่มากวนกับตัวโลโก้ของตัว V6 สายฟ้าเป้งๆตรงนี้นะครับชื่อรุ่นนี่มาคือมาเลยนะครับ X4.0 Aurus Gaming 7 Wi-Fi และฝั่งนี้ก็จะเป็น Key Feature นะครับอ่ะเดี๋ยวนี้มาดูด้านหลังกล่องกันบ้างนะครับตัวด้านหลังกล่องนะก็จะแบ่งเป็น2โซนหลักๆนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบอร์ด Layout พร้อมกับตัวสเปคคร่าวๆนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นตัว Key Feature ที่มันอยู่ทางด้านหน้ากล่องนะครับเดี๋ยวผมไล่ให้ดูทีละตัวแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของภาคจ่ายไฟนะครับตัวนี้เป็นแบบ 10+2 นะครับและพิเศษนะครับตัว Heat Sink นะครับจะเป็น Heat Sink ที่สัมผัสตรงกับตัวชุดภาคจ่ายไฟเลยนะครับแล้วก็ตัวฟิลระบายความร้อนเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเป็นคลีปเหมือนกาจอนะครับก็จะช่วยในการระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับนี่ Amp Up Audio นะครับแล้วก็มีตัว Server Hi-Fi นะครับให้เสียงที่มันดีขึ้นนะครับแล้วก็ใครที่ชอบใช้หูฟังนะครับไม่ว่าคุณจะเสียบจากด้านหน้าหรือด้านหลังนะเสียงที่ออกมาก็ถือว่าทำมิติได้ใกล้เคียงนะครับแล้วก็เสียงดีเหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นกิกะไบต์เป็นเจ้าแรกนะครับที่เอาตัว Web 2นะครับเทคโนโลยี Web 2เนี่ยมาใส่อยู่บนเมนบอร์ดเลยนะครับเพราะนั้นการที่คุณจะใช้งาน Wi-Fi หรือใช้งานสายแลนเนี่ยไม่มีปัญหาอีกต่อไปนะครับความเร็วของมันเนี่ยเรียกได้ว่าคุณสามารถเล่นเกมออนไลน์นะครับอย่างเกม PUBG หรือว่าอะไรเงี้ยได้แบบไม่มีกระตุกเลยนะครับต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเทอร์โมการ์ดนะครับก็ติดมาให้บนเมนบอร์ดนะครับก็เน้นในเรื่องของการระบายความร้อนให้กับตัว M.2 นะครับแล้วก็เพิ่มความสวยงามด้วยบางที M.2 บางคนสีเขียวนะครับบอร์ดโอ้โหมาโหดเลยนะครับ M.2 สีเขียวมันก็หาอะไรปิดซะนะครับอ่ะต่อมาครับตัว RGB Fusion ตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะมากนะครับเพราะว่ามีมาตั้งแต่ตัวที่เป็นซีรีส์200นะครับเมื่อสักปีก่อนนู้นนะครับก็มีการปรับแต่งสีไฟได้นะครับแยกโซนได้แล้วก็สามารถปรับได้ตามอุณหภูมิของการใช้งานนี่ส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ที่มีความจำเป็นนะครับเป็นฟีเจอร์พื้นฐานที่ Gigabyte อัดมาให้ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทแฟน5บวกแฟนสต็อปนะครับมีเซนเซอร์9จุดมีพัดลม8จุดนะตรงนี้มีฟอนต์ USB 3.1 Gen 2ที่เป็น Type C ด้วยนะครับอยู่บนเมนบอร์ดเลยนะครับคุณเอาปลั๊กเสียบได้เลยนะตัวนี้ก็เป็น USB Jack up นะครับใครที่ใช้หูฟังที่เป็น USB อยู่ก็เสียบเข้ากับพอร์ตนี้ครับเรื่องของสัญญาณรบกวนนะครับเรื่องของสัญญาณเสียงเนี่ยจะดีขึ้นนะครับแล้วก็จะมีปุ่มที่เป็นปุ่ม QC Mode แล้วก็ปุ่ม Power อยู่ด้านหลังนะครับตรง Back IO Panel นะครับเปิดปิดได้เลยแล้วก็มีตัว Dual Armor ด้วยนะครับทั้งสล็อต RAM แล้วก็ตัว Expansion Slot ก็สามารถนะครับทนนะครับเขาเรียกว่าการรับน้ำหนักได้ตัว RAM อาจจะไม่ค่อยมีน้ำหนักมากนะครับแต่พวกที่ RAM ที่มีชุดระบายความร้อนอันนั้นก็หนักเหมือนกันนะครับเขาก็คำนึงมาให้นะครับว่าเฮ้ยมีพวกนี้มันจะป้องกันบอร์ดเราฉีกขาดหรือว่าตัวสล็อตหลุดได้นะครับอ่
่ะสุดท้ายก็เป็นพินนะครับตัว solid ที่มันเป็น power connector นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฟีเจอร์ของตัว X40 Aorus Gaming Wi-Fi เดี๋ยวไปดูที่หน้าตาเมนบอร์ดกันครับสำหรับตัวดีไซน์ของ Aorus นะครับก็จะมาในลุคที่ดูทันสมัยขึ้นนะครับใครที่เป็นสาวกอยู่อาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยมันดูเท่นะนะครับตัว form factor นะครับมาแบบ ATX แล้วก็ตัว PCB นะครับปกเลเยอร์สีเนี่ยเป็นสีดำด้านนะมีการตัดขอบด้วยอลูมิเนียมนะครับทั้งสล็อตแรมแล้วก็สล็อตของ expansion slot นี่ที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็น่าจะเป็นตัวของ heat sink ของชุดภาคใจไฟที่บอกไปตอนที่อยู่หน้ากล่องนะครับก็จะเป็นฟินนะครับเป็นตัวระบายความร้อนที่อาจจะช่วยให้การระบายความร้อนมันดีขึ้นนะครับอ่ะทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาเจาะดูกันทีละส่วนนะครับขอเริ่มที่ตัวซ็อกเก็ต CPU ก่อนซ็อกเก็ต CPU นะครับก็รองรับ CPU ที่เป็น Ryzen นะครับ AM4 นะครับหรือว่าตัว Zencore นี่แหละนะครับก็รองรับตั้งแต่ Gen 1มาถึง Gen 2เลยนะครับตัวล็อกนะครับก็สามารถใช้งานร่วมกับซิงค์เก่าได้นะครับภาคจ่ายไฟนะครับก็มาแบบ10บวก2เฟสนะครับแล้วก็มีฮีทซิงค์ในการช่วยระบายความร้อนตัวฮีทซิงค์นะครับก็จะมีอลูมิเนียมเพลทนะครับมีดีไซน์ด้านล่างตัดเป็นสีเงินด้านบนนะครับตัดเป็นสีส้มก็ดูสวยงามดีแรมนะครับเป็นแรมแบบ Dual Channel นะครับรองรับแรม DDR4 ความจุสูงสุดเนี่ย64 GB นะครับแล้วก็บัสเนี่ย 2933 MHz นี่ก็เดี๋ยวเราทำการทดสอบที่บัส 3,200 เลยนะครับในวันนี้แล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะมีไฟ LED 7 Segment นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ปุ่มนี้ครับเป็นปุ่ม OC ในเรื่องของการ Overclock นะครับในครั้งต่อไปเดี๋ยวเราทำการทดสอบแบบ Overclock ให้ดูถัดลงมานะครับก็คือ expansion slot ก็มีไว้ทั้งหมดเนี่ย5 slot นะมีแบบ X1 ปลายปิด2อันนะครับแล้วก็เป็น X16 นะครับอันนี้ความยาวเนี่ย X16 แล้วก็วิ่งเต็ม X16 ด้วยนะครับด้านล่างนะครับความยาวมันจะเป็น X16 แต่วิ่งแค่ X8 นะครับล่างสุดก็จะเป็น X4 นะครับ2ตัวนี้นะครับมี armor ที่หน้าตาคล้ายกันนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น armor แบบเก่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเก่าหรือว่าแบบใหม่นะครับก็จะมีความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นมานะครับรองรับการใส่การ์ดจอตัวใหญ่ๆได้นะตรงบริเวณนี้2ตำแหน่งนะครับก็จะมีสล็อต M.2 นะครับพร้อมกับตัวซิงค์ระบายความร้อนนะครับอันบนเนี่ยรองรับความยาวสูงสุดที่110ส่วนอันล่างนะครับรองรับความยาวสูงสุดที่80มม. SATA นะมีไม้ทั้งหมด6พอร์ตตรงกลางบอร์ดตรงนี้นะครับก็จะมีฟอนต์ USB นะครับเป็น 3.1 Type-C ด้านล่างนะครับก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อไม้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอนต์ USB 3.0 ก็มีนะครับ 2.0 ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วตรงส่วนนี้ครับใครที่จะตกแต่งเคสก็มีปลั๊กนะครับเป็น LED นะครับตัวนี้เป็น RGBW นะครับก็คือจะมี5พินนะครับสีสันมันก็จะสว่างกว่าปกตินิดนึงระบบเสียงนะครับก็ใช้ชิปเซ็ตนะครับ Realtek ALC 1220แล้วก็มีตัว Cyber Hi-Fi มาด้วยนะส่วนอุปกรณ์ที่เอามาใช้นะครับกับเรื่องของเสียงทั้งหมดเนี่ยเป็นแบบ Audio Gate ทั้งหมดเลยนะครับเสียงก็จะใสนิ่งเลยส่วน back over panel นะครับตัวเพลทหลังนะครับจะติดมากับตัว back cover ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็พอเชื่อมต่อเนี่ยมีมาให้ครบครันนะครับเริ่มที่2ปุ่มนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะมีปุ่ม clear CMOS 1ปุ่มแล้วก็ปุ่ม power นะครับส่วนนี้ครับเป็นเสา Wi-Fi นะครับคุณสามารถเอาตัวเสาเนี่ยมาเสียบกับตัวรับสัญญาณตัวนี้ได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็น USB นะครับ 3.0นะครับมีไว้ให้4พอร์ตแล้วก็ตัวนี้เป็น 3.1 มีไว้ให้2พอร์ตทั้ง Type A นะครับแล้วก็ Type C ด้านล่างครับมี USB 2.0 อันนี้ก็อาจจะเอาไว้ต่อกับเมาส์หรือว่าคีย์บอร์ดได้นะครับอันนี้พอร์ต LAN ส่วนตรงนี้ครับก็จะเป็น USB 3.0 นะครับตัวนี้เป็น Jack up นะครับใครมีหูฟังนะครับที่เป็น USB ก็สามารถมาเสียบเข้ากับชุดนี้นะครับเสียงก็จะดีขึ้นส่วนตรงนี้นะจะเป็น Audio Jack นะครับมีทั้งอนาล็อกแล้วก็เป็นดิจิตอลทีนี้ครับในส่วนของอุปกรณ์บันเดิลนะครับชุดแรกเนี่ยจะเป็นสมุดคู่มือนะครับด้วยความที่เป็นเดโมเนี่ยมันก็จะเป็นภาษาจีนนะครับด้านในคู่มือเนี่ยมันจะมีไดเวอร์ซ่อนมา2แผ่นนะครับแผ่นสีขาวเนี่ย2สีขาวนะครับมันจะเป็นไดเวอร์ของไวเลสนะครับส่วน2สีดำก็จะเป็นไดเวอร์ของตัวเมนบอร์ดนะครับก็แนะนำนะครับบางอย่างก็ลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Gigabyte เขาบ่อยๆนะครับจะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาในส่วนนี้ครับจะเป็นสติ๊กเกอร์นะคุณสามารถเอามาติดหน้าเคสหรือว่าตกแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสายนะครับ SATA ก็ได้นะครับจะติดจอก็ได้นะครับสติ๊กเกอร์สวยดี
อ่ะทีนี้ครับชิ้นนี้จะเป็นบิชนะครับ2 way SLI นี่ก็เป็นบิชแข็งส่วนอันนี้ครับจะเป็นตีนตะขาบนะครับเอ้ยตีนตุ๊กแกขอโทษทีนะครับมีลายออรัสด้วยนะครับก็เอาไว้เก็บสายส่วนนี้นะจะมีสายซาต้ามาให้ทั้งหมดเนี่ย4เส้นนี่มีโพรฟด้วยนะครับโพรฟมีกี่เส้นโพรฟมี2เส้นนะครับอันนี้เป็นเสาสัญญาณนะครับเสาอะเทนนาก็สามารถรับสัญญาณ Wi-Fi ได้ค่อนข้างไกลตัวนี้ครับเป็น G connector สกรูเนี่ยเขามีมาให้2ตัวนะครับแล้วก็ตัวที่เอาไว้ล็อกอยู่กับเมนบอร์ดเนี่ยมีมาให้อีก2ตัวส่วนนี้ครับก็จะเป็นสายนะครับเป็น connector ของตัวไฟ LED อันนี้ก็จะเป็นสายเพิ่มความยาวนะครับของตัว LED เหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นตัวของตัว LED RGB W นะครับก็จะเป็นเหมือนสายเพิ่มความยาวได้ด้วยนะครับแล้วก็แปลงนะครับกลับมาให้เป็นเหมือนกับใช้สี่หัวได้ด้วยนะครับอันนี้สามารถถอดได้แล้วก็ข้างในนะครับก็จะมีคู่มือการติดตั้งแล้วก็อันนี้ครับจะเป็นโลโก้นะครับ Aorus อันนี้ติดหน้าเคสหล่อๆเลยทีนี้ครับก่อนที่จะไปดูหน้า BIOS แล้วก็ผลทดสอบนะครับก็จะให้ดูสีไฟแบบล้นๆนะครับเมนบอร์ดล้นๆแต่สามารถโชว์สีไฟได้ครบถ้วนนะเกียร์ไบเป็นเจ้าแรกนะครับเคมให้เลยก็ตำแหน่งแรกนะครับก็คือตรงบริเวณนี้นะครับอันนี้มีการปรับเปลี่ยนลูกเล่นมานะครับก็คือใต้นะครับ cover ของ back IO panel ตัวนี้เนี่ยมันจะมีไฟซ่อนอยู่นะครับแล้วก็จะมีพลาสติกสีขาวคลุมนะครับเพราะนั้นเวลาสีไฟที่มันวิ่งเนี่ยมันก็จะดูสีมันซอฟๆนวลๆนะครับอันนี้ผมชอบนะสวยดีแล้วก็บริเวณ expansion slot นะครับก็จะมีใต้ expansion slot เนี่ยที่เป็น X16 เนี่ย2อันนะครับแล้วก็ตรงใต้ M.2 อีกนะครับเพราะนั้นสีตรงบริเวณโซนนี้นะครับคุณสามารถปรับแยกจากโซนอื่นได้เลยนะตรงบริเวณชิปเสียงนะก็จะมีไฟเหมือนกันนี่ชิปเซตก็มีไฟใต้โลโก้ Aorus นะครับส่วนโซนนี้นะครับผมแยก2ฝั่งแล้วกันอันแรกเนี่ยก็จะเป็นของสล็อตแรมนะครับระหว่างสล็อตเนี่ยก็จะมีเม็ดนะครับไฟเนี่ยซ่อนหัวท้ายนะครับตรงกลางก็เป็นเกล็ดอะคริลิกนะครับก็จะมีการไล่สีที่ค่อนข้างสวยนะส่วนแถบด้านข้างสุดนะครับก็จะเป็น swappable overlay นะครับอันนี้สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับคุณสามารถไปยิงอะคริลิกได้นะครับให้เป็นชื่อคุณเป็นชื่อโลโก้เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะสามารถปรับเปลี่ยนสีไฟให้เป็นสไตล์คุณได้นะครับทีนี้ผมแถมให้ดูนิดนึงนะครับปกติเราไม่ค่อยได้หันให้ดูตรง back นะครับ PCB ก็ตรงนี้ครับจะมีตัว back plate นะครับเอาไว้ปกคลุมนะครับป้องกันบริเวณตรงชิปนะครับตรงนี้มันจะมีภาคจ่ายไฟอยู่นะครับตรงฝั่งด้านหน้าเนี่ยก็คือจะตรงกันนะครับอันนี้ก็จะมาช่วยนะครับเรื่องของความแข็งแรงด้วยแล้วก็น่าจะเรื่องของความแข็งแรงอย่างเดียวนะครับจะไม่มีการสัมผัสไปถึงตัว PCB นะแล้วตรงนี้ก็จะล็อกนะครับกับตัว back IO panel นะครับที่มันยึดติดมากับตัวบอร์ดเลยอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับหน้าตานะครับของตัวเมนบอร์ดรุ่นนี้เดี๋ยวเราไปดู BIOS แล้วก็ผลทดสอบกันหน้า BIOS นะครับของ X470 Aorus ตัวนี้นะครับก็จะมีโหมดไม่ใช้งานเนี่ย2โหมดนะหน้านี้ก็จะเป็นคลาสสิกโหมดนะครับแบ่งการใช้งานเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับใครที่ไม่เคยใช้งานนะครับก็ไม่ยากเกินไปนะครับใครที่ใช้งานอยู่แล้วก็น่าจะคุ้นเคยกันนะครับนักโอเวอร์คล็อกนะครับเมนูนี้เลย MIT โอเวอร์คล็อก CPU ก็เข้ามาปรับนะครับตัวคูลบัสได้ที่เมนูนี้นะส่วนตรงนี้ครับผมเน้นนิดนึงละกันเรื่องของแรมนะครับคุณสามารถใช้งาน XMP ได้แบบเต็มที่แล้วนะตอนนี้ผมเปิดเป็นโปรไฟล์1นะครับแล้วก็แรมเนี่ยมันวิ่งสูงสุดที่บัต 3,200 ตลอดการใช้งานนะครับการทดสอบเนี่ยเราก็จะรันที่ความเร็วนี้ตลอดนะครับไฟเลี้ยงแล้วก็เรื่องของสถานะต่างๆของไฟเลี้ยงนะครับก็สามารถดูได้ที่เมนู MIT อันนี้ก็เป็นอินโฟเมชันนะครับติดตั้งอะไรลงไปบ้างนะครับ BIOS เวอร์ชันอะไรก็สามารถดูได้ที่หน้านี้นะครับส่วน Peripheral อันนี้ก็เน้นนิดนึงนะครับสำหรับ RGB Fusion นี่ก็สามารถปรับได้เลยง่ายๆนะครับแต่ถ้าจะเอาละเอียดก็แนะนำนะครับไปปรับที่ซอฟต์แวร์ของเขาดีกว่านะครับอ่ะนี่ก็คือเมนูของ Classic Mode นะครับส่วน Easy Mode
นะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เอาไว้มอนิเตอร์ค่าต่างๆนะครับอย่างเช่นอุณหภูมิ CPU ไฟเลี้ยง CPU อุณหภูมิเมนบอร์ดนะครับรวมถึงรอบการหมุนของพัดลมก็สามารถมาปรับตั้งค่านะครับแล้วก็สามารถดูได้ตรงนี้นะครับ XMP ก็สามารถเปิดปิดได้ตรงนี้เช่นกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปทำการทดสอบกันครับสำหรับซิสเต็มนะครับที่เราใช้ในการทดสอบในครั้งนี้ก็จะเป็น CPU Ryzen 7นะ 2700X สัญญาณนาฬิกาครับอยู่ที่ 3.7 นะครับแล้วก็สามารถเทอร์โบได้ถึง 4.3 นี่ CAT L3 เนี่ยอยู่ที่16เมก8คอร์16เทรดนี่ครับส่วนเมนบอร์ดแน่นอนพระเอกของเราก็จะเป็น X470 Aorus Gaming 7 Wi-Fi ตัวนี้สามารถคอร์ดไฟล์แล้วก็ SLI ได้นะครับส่วนแรมนะครับผมติดตั้ง16กิกนะก็เปิด XMP ก็วิ่งที่บัส 3200จริงๆใส่4แถวก็วิ่ง 3200นะครับแล้วก็การ์ดจอ GeForce GTX 1080อ่ะเราจะใช้ซิสเต็มนี้นะครับในการเบนช์มาร์กแล้วก็เล่นเกมกันสำหรับผลเบนช์มาร์กแรกนะครับ TDMark Time Spy คะแนนรวมครับ 7,893 คะแนน CPU ครับ 8,944 นะก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับสำหรับความเร็วระดับ 4K อ่ะต่อมาครับ Cinebench R15 นะครับเป็นโปรแกรมที่เราใช้ในการทดสอบ CPUคะแนนครับ 1,736 CB นะครับในส่วนของการเล่นเกมนะครับการทดสอบการเล่นเกมเนี่ยผมจะทดสอบ3เกมรวดเลยนะครับก็จะเป็นเกมที่หลายๆคนอาจจะชอบเล่นอยู่นะครับหรือบางคนอาจจะยังไม่เคยเล่นก็มาแนะนำกันให้ดูนะครับความละเอียดของจอนะครับที่เราใช้เนี่ยมันจะได้แค่ Full HD นะครับแต่ผมก็พยายามปรับให้มันละเอียดสุดเท่าที่มันจะสามารถปรับได้นะครับกับซิสเต็มชุดนี้ก็ลองดูค่าเซตติ้งดูครับก็มีทั้งเอ็กซ์ตร้ามีทั้งไฮนะครับก็ปรับให้มันสมน้ำสมเนื้อหน่อยก็มาเดี๋ยวลองเล่นกันเกมนี้ครับ Call of Duty นะครับเป็นเกมแรกที่เราจะทดสอบก็ถือว่าเป็นเกมที่ภาพสวยนะเป็นเกมที่ภาพสวยเลยแล้วก็เล่นยากพอสมควรมันเหมือนแค่เกมยิงๆนะครับแต่ภารกิจแต่ละอันเนี่ยมันเราถ้ายิ่งเราเลือกความยากนะครับไปยิ่งสูงๆเนี่ยแป๊บเดียวตายก็ลองดูครับราคาเกมก็ประมาณสักพันกว่าบาทนะครับเราลองซื้อมาเล่นดูจากในสตรีมหรือว่ารอช่วงราคาลดก็ได้มุมซ้ายนะครับเดี๋ยวจะลืมบอกกันนะครับเฟรมเรทตอนนี้อยู่ที่ประมาณ100กว่าเฟรมนะครับมี120จนถึง170กว่าๆก็มีนะแล้วก็ตัว CPU นะครับทั้ง16เทรดนะก็กินกันไม่เท่ากันหรอกนะครับก็จะช่วยกันทำงานส่วน GPU นะครับกินกันอยู่ประมาณสัก90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอุณหภูมิของ CPU เนี่ยอยู่ประมาณ60กว่าองศาแต่อุณหภูมิ CPU ครับ70กว่าองศาถือว่าค่อนข้างสูงนะครับกับคำว่าไม่ร้อนแล้วจ้านะครับถือว่าสูงพอสมควรเลยต่อมาครับ GTA 5นะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่เมื่อก่อนเราใช้บ่อยมากนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างปรับได้เยอะนะครับแล้วก็กินสเปคพอสมควรเลยแล้วก็จะมีเชื่อว่าทุกวันนี้ก็ยังมีคนเล่นอยู่นะครับผมเองผมก็เล่นนะครับผมชอบขับรถใน GTA ผมรู้สึกว่ามันสะใจดีนะครับเวลาได้เฉียวชนคนอื่นเนี่ยมันเราไปทำจริงบนท้องถนนไม่ได้ไงอ่ะมุมซ้ายเหมือนเดิมนะครับเฟรมเรทตอนนี้อยู่ประมาณช่วงสัก80-90เฟรมนะการกิน CPU ก็ทั้ง16เทรดนะก็มีเฉลี่ยกันไปนะครับบางช่วงก็หลักหน่วยนะครับบางช่วงก็60-70เหมือนกันนะ CPU อุณหภูมิมันก็ยังสูงอยู่เหมือนเดิมนะครับประมาณ70กว่าองศาห้องเรานะครับก็อุณหภูมิประมาณ 23-24 องศาเท่านั้นเองใครถ้าอยากจะเย็นๆนะครับแนะนำเปลี่ยนเลยครับไม่ต้องไปเสียดายซิงค์ระบายความร้อนที่เป็นไฟ RGB ของเขาครับหาชุดน้ำมาซะก็จะทำให้ตัว CPU นะครับมันอุณหภูมิเย็นลงได้ครับอ่ะเดี๋ยวไปทดสอบเกมสุดท้ายกันเกมสุดท้ายครับ PUBG นะเกมนี้ก็เป็นเกมยอดฮิตอีกเกมนึงนะครับตอนนี้ก็มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ทัวร์นาเมนต์ต่างๆเนี่ยเงินรางวัลก็สูงตามด้วยการปรับตั้งค่านะครับก็ปรับเป็นอัลตร้าซะอันนี้เดี๋ยวผมเสริมในเรื่องของการกินไฟให้นะครับสำหรับ
การทดสอบการเล่นเกมนะครับช่วงการกินไฟก็อยู่ประมาณสัก300กว่าวัตต์นะครับก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยไปนะครับสำหรับการเล่นเกมบน PC นะถ้าอยากประหยัดกว่านี้ครับแนะนำซื้อเกมคอนโซลมาเล่นนะประหยัดเลยแหละนะครับแล้วก็ภาพอาจจะสวยกว่านี้แต่ PC ก็ได้ในเรื่องของการเอาไปทำงานนะครับคุณก็สามารถทำได้หลายอย่างมากขึ้นนะครับลงทุนครั้งเดียวนะครับอ่ะด้านซ้ายนะครับก็ดูในเรื่องของรายละเอียดกันไปนะครับอุณหภูมิก็อย่างที่เห็นนะครับก็ยังอยู่ในช่วง70กว่าๆนะครับสำหรับ CPU เกมนี้อุณหภูมิ GPU ก็มีสูงขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็มีแตะช่วง70บ้างเฟรมเรทก็อยู่ประมาณสัก90กว่าเฟรมนะครับไม่ถึง100มีขึ้นมา100บ้างนะครับอ่ะก็เพียงพอนะครับสำหรับการทดสอบให้เห็นประสิทธิภาพนะครับการรีดพลัง CPU ด้วยเมนบอร์ดตัวนี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิว X470 Aorus Gaming 7 Wi-Fi เมนบอร์ดตัวนี้ครับมีจุดเด่นที่น่าสนใจมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์ที่ดูสวยงามนะครับดูพรีเมียมเรื่องของชุดภาคจ่ายไฟที่มีการออกแบบนะครับชุดระบายความร้อนใหม่นะครับทำให้มันเย็นขึ้นนะครับเรื่องของสีไฟนะครับก็ยังคงปรับได้อิสระนะครับตามใจเราเลยสเปคนะครับรองรับอนาคตฟีเจอร์นะครับใครที่ชอบใช้นะครับไวเลสกิกะไบต์ตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับณเวลานี้ด้วยเทคโนโลยีเว็บ2นะครับเครื่องที่เราทดสอบอยู่ชั้น1นะครับเราเตอร์ชั้น2สามารถเล่นเกม PUBG ได้แบบไม่กระตุกนี่ผมบอกไว้แค่นี้นะครับเรื่องเสียงก็ไม่ว่าคุณจะใช้เป็นหูฟังหรือลำโพงก็ถ่ายทอดนะครับอัตรถออกมาได้เต็มที่อ่ะสุดท้ายก็คือเรื่องของประสิทธิภาพนะครับตัวนี้สามารถรีดพลัง CPU ออกมาเนี่ยผมตกใจเลยนะครับ Ryzen นะครับ 2700X หายใจลดต้นคอ i9 โหดมากๆนะครับจริงๆอยากจะทดสอบ CPU ให้มันมากกว่านี้นะครับแต่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเห็นผลทดสอบ CPU แล้วก็คงเดาๆกันได้นะครับคงอยากจะเห็นมากกว่าว่าเมนบอร์ดมันมีอะไรน่าสนใจบ้างจะได้ตัดสินใจซื้อกันถูกนะอ่ะผมแถมอีกเรื่องนึงก็คือถ้าคุณมี CPU เป็น Ryzen Gen 1อยู่นะครับคุณสามารถใช้กับเมนบอร์ดตัวนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องแฟลชไบออสนะแล้วก็ประสิทธิภาพที่รีดออกมาเนี่ยก็รีดออกมาได้ดีกว่า X370 แน่นอนนะครับแล้วก็คุณจะได้ฟีเจอร์อย่างที่บอกไปนะครับครบๆนะแต่ถ้าคุณมีเงินนะครับจะเปลี่ยน CPU ด้วยก็ไม่ว่ากันนะอ่ะบอกค่าตัวของมันนิดนึงนะครับสำหรับเมนบอร์ดตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 9,000 กว่าบาทนะครับพรุ่งนี้นะครับมีจำหน่ายพร้อมกันทุกร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับใกล้ร้านไหนก็ลองเดินไปดูนะครับแล้วก็บอกว่าดูจากไอคิริบอลคุณจะได้รับส่วนลดนะครับ8บาทเล่นจังเลยมุกนี้นะครับอ่ะวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณทาง Gigabyte นะครับที่ส่งเมนบอร์ดตัวนี้นะครับมาให้เราทดสอบนะครับแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชม IT Reborn นะครับมาตั้งแต่คลิปแรกนะครับตอนนี้ก็3ปีกว่าแล้วนะครับก็ยังอยู่กันอย่างเหนียวแน่นนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ครั้งหน้านะครับผมจะมีอะไรมาแนะนำกันก็อย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ